Apple ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับงาน WWDC ปี2020ยังคงมีจัดงานเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนไปก็คือเป็นการจัดงานผ่านระบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเนื้อหานั้นเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับงานของปีที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมในคลิปนี้นะครับผมสำหรับงาน WWDC นะครับในทุกๆปีจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนในปีที่แล้ว WWDC 2019เราได้เห็นการเปิดตัวซอฟต์แวร์ iOS 13 WatchOS 6 iPadOS 13 macOS 10.15 Catalina แล้วก็ tvOS 13นะครับส่วนในฝั่งของอุปกรณ์ที่มันเป็นฮาร์ดแวร์นะครับใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ Mac Pro 2019แล้วก็ Apple Pro Display XDR นะครับนี่คือ2สินค้าใหม่ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนั้นในงาน WWDC ปี2020เราจะได้เห็นอะไรบ้างถ้าตามกำหนดการนะครับที่คาดการเอาไว้ก็คือ iOS 14 watchOS 7iPadOS 14 tvOS 14แล้วก็ macOS 10.16 นะครับนั่นก็คือฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ที่คิดว่าจะมีการอัปเกรดมาใหม่อย่างแน่นอนส่วนในฝั่งของฮาร์ดแวร์นะครับน่าจะเป็นอะไรที่เร็วเกินไปที่เราจะพูดถึงในตรงจุดนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าให้เดาถ้าดูจากบัตรเชิญที่ทาง Apple ได้โพสต์ไว้เกี่ยวกับบัตรเชิญของงาน WWDC 2020นี้เราจะเห็นว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องMacBook โดยตรงนะครับเพราะว่าพื้นหลังนะครับจะใช้ฝาหลังเหมือนของ MacBook ปกติโลโก้ของ Apple นั้นก็จะเป็นสีวาวๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมี slash สีดำเพิ่มเติมเข้ามาด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่หรือว่าการเพิ่มสีใหม่ให้กับ MacBook หรือไม่นะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูกันแล้วก็มันมีโลโก้ของ Hello ด้วยซึ่ง Hello นี่ตรงๆก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องของ Mac ด้วยนะครับตั้งแต่ถ้าย้อนไปในอดีตนะครับเดี๋ยวคาดว่าใกล้ๆนั้นก็คงจะมีคำใบ้หรือว่ามีข้อมูลหลุดออกมาให้เราได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในฝั่งของ iOS 14นั้นนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการอัปเกรดฟีเจอร์หรือว่า enhance จาก iOS 13ที่มีอยู่ปัจจุบันให้ดีขึ้นนะครับอย่างล่าสุดที่มีข้อมูลออกมาครับก็คือในเรื่องของในหน้าโฮมสกรีนนั้นณปัจจุบันการแสดงผลของบน iOS นั้นจะเป็นในรูปแบบกริดหรือว่าเป็นแบบตารางนะครับแต่คาดว่าใน iOS 14จะมีการแสดงผลแบบรายการหรือที่เรียกว่า list view ขึ้นมาให้ใช้งานด้วยนะครับในปัจจุบันใน WatchOS สามารถปรับมุมมองของการแสดงที่หน้าโฮมสกรีนได้นะครับเป็น2รูปแบบก็คือแบบ Grid View แล้วก็ List View ดังนั้นครับก็เลยมีรายงานว่าใน iOS นั้นก็จะสามารถทำในลักษณะแบบนี้เพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนี้ครับในโค้ดของ iOS 14จะมีการปรับปรุงหลายๆอย่างเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นรองรับในความสามารถของแอป Third Party ที่เป็น Wallpaper สามารถที่จะนำภาพ Wallpaper จากแอปเข้าไปในระบบของ iOS แล้วสามารถตั้งค่าได้เลยนอกจากนี้ทาง Apple ก็น่าจะโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของ Shot on iPhone น่าจะสามารถดึงรูปที่ถ่ายจากหลายๆคน Hashtag ที่เป็น Shot on iPhone เนี่ยนำภาพเหล่านั้นมาเป็น Wallpaper ทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถเลือกภาพเหล่านี้มาแสดงผลบน iOS 14ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าณปัจจุบันนั้นข้อมูลเกี่ยวกับ iOS 14นั้นมีอะไรบ้างนะครับสรุปนะครับในคลิปนี้เราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าในงาน WWDC 2020หรือเป็นงานเปิดตัวของ iOS 14นั้นทาง Apple ก็ได้ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะจัดในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงไม่มีการเลื่อนงานนะครับเพียงแต่รูปแบบการจัดงานนั้นจะเป็นการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ทั้งในส่วนของ Keynote แล้วก็เป็นเซสชันของแต่ละหัวข้อในเรื่องนั้นๆ นะครับผมสำหรับวันที่ในการจัดงานนั้นทาง Apple ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับถ้าเรามีข้อมูลในจุดนี้เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเรามาพบกันในรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go